ช่อง8ไทยแลนด์นิวรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคนใหม่เร่งพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมร่วมกับนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางยกระดับการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานทางด้านการจัดการเรียนรู้ระดับห้องเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อสร้างทักษะการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Step เน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของแต่ละคนและมีความยืดหยุ่นตามบริบทของท้องถิ่นให้สามารถใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยยังมีความล้าสมัยไม่ทันกับยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีต้องพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยทุกระดับอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิรูปประเทศในทุกด้านอย่างมีเป้าหมายส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียให้ได้และยังส่งผลให้การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จได้นำมาพูดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสอนแบบที่สมัยใหม่เขาเรียกว่า active learning ภาษาไทยผมไม่รู้มันก็เรียกอะไรนะแต่เป็นการเรียนแบบผู้เรียนมีโอกาสมีส่วนร่วมมีส่วนคิดไม่ได้ใช้วิธีท่องหรือจำอย่างเดียวแต่ใช้วิธีปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นเอามาใช้กับการสอนคณิตศาสตร์สอนภาษาไทยสอนวรรณคดีสอนแม้แต่สอนประวัติศาสตร์ก็ได้คุณหญิงกัลยาเล่าให้ฟังว่าแม้กระทั่งสอนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสอนเกี่ยวกับการคมนาคมการขนส่งการเดินทางก็พาไปดูของจริงแล้วก็ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นมายังไงเราเนี่ยเราเรียกว่า active learning ทั้งนั้นครับนอกจากนั้นก็ได้มีการพูดกันถึงเรื่องของบทบาทและความสำคัญของอาชีวศึกษาซึ่งอยู่ในนโยบายของท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วอยู่ในนโยบายของกระทรวงอยู่แล้วแต่ว่าท่านนายกก็ฝากมาว่าให้มาเน้นท่านไม่ได้ฝากให้ผมมาบอกเพราะท่านก็ไม่รู้ว่าผมมาแต่ว่าท่านได้ปรารภไปตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาผมก็เก็บรวบรวมมาเล่าให้กระทรวงฟังให้ท่านรัฐมนตรีฟังว่าเรื่องอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นการสร้างอาชีพและคนมักจะมองการจัดการอาชีวศึกษาเหมือนกับการเหมือนงานกรรมกรหรือว่าเหมือนกับการใช้แรงหรือว่ามองเด็กนักเรียนอาชีวศึกษาว่าเป็นคนที่เหมือนกับไม่อยู่ในระเบียบไม่อยู่ในวินัยนั่นเป็นพฤติกรรมบางคนบางกลุ่มบางโรงเรียนเท่านั้นแต่ความจริงอาชีวศึกษานั้นมีบทบาทสำคัญของชาติแล้วเราอยากให้คนหันมาเรียนทางนี้ให้มากขึ้นจนรัฐมนตรีก็เลยปรารภปัญหาบางอย่างว่าบางทีต้องให้อาศัยหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยด้วยเช่นจบแล้วการไปทำงานไปรับราชการเทียบระดับเทียบตำแหน่งเทียบสีเงินเดือนเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันถึงจะจูงใจคนซึ่งผมก็รับปัญหานี้จะไปคิดกับทางกพ.ต่อไปช่อง8ไทยแลนด์นิวส์